ณเมืองเล็กๆที่มีแต่ผู้คนที่ประสบความสำเร็จแล้วบอกเลยว่าความสำเร็จเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นแล้วว่าความร่ำรวยความมีศักยภาพของคนฮ่องกงทำให้เป็นที่กล่าวขานว่าอภิมหาเศรษฐีของที่นี่เนี่ยเขาเป็นสายมูตัวจริงและในทริปนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปมูตามวัดต่างๆค่ะวัดหวังต้าเซียนวัดแชกงวัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮัมวัดอากงเฮงเจียวัดกวนไถวัดมันโหมวัดเจ้าแม่กวนอิมรีเพาสเปวัดพระใหญ่น้องปิงวัดซีซานบอกเลยว่าเราจัดเต็มอัดแน่นมากทริปนี้เราจะไปมูแบบไหนตามไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้นะเรากำลังจะไปทริปเติมพลังกับคุณอมีมค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะเรากำลังจะขึ้นเครื่องบินไปฮ่องกงค่ะแล้วเดี๋ยวทริปนี้นะเราจะไปไหว้ที่ไหนบ้างต้องติดตามนะคะมาถึงแล้วนะคะวัดแรกนะคะที่เราจะไปเพิ่มพลังกันก็ต้องเป็นวัดนี้เลยค่ะวัดแชกงค่ะหรือวัดกังหันลมนะคะวัดนี้เนี่ยเป็นอีกวัดนึงเลยนะคะที่มีความสำคัญมากๆสำหรับฮ่องกงนะคะเพราะว่าวัดนี้เนี่ยชาวฮ่องกงเนี่ยมีความเชื่อเลยนะคะว่าเทพเจ้าแชกงหรือปู่แชกงของเราเนี่ยเก่งมากๆในเรื่องของการขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีและนำพาโชคลาภเงินทองมาสู่ลูกหลานค่ะบอกเลยว่าถ้าใครไปฮ่องกงนะไม่มาวัดนี้เนี่ยถือว่าพลาดมากๆการที่มาวัดนี้นะคะเขาบอกว่าความหมายของกังหันลมทั้ง4ใบเนี้ยจะช่วยนำพาสิ่งที่ดีมาให้เราดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปความหมายของใบพัดทั้ง4นะคะ1การเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัย2สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาว3โชคลาภเงินทองไหลมาเทมา4คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการค่ะเมื่อเราไปถึงนะคะทางทีมงานเนี่ยก็จะเตรียมชุดไหว้ให้เราไว้เรียบร้อยในชุดไหว้เนี้ยก็จะมีกระดาษในการทำพิธีแล้วก็อธิษฐานขอพรค่ะเริ่มต้นมาวิมก็จะพาทุกคนเนี่ยเขียนคำอธิษฐานของเราก่อนเราก็จะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่นะคะเราก็เขียนลงไปเลยด้วยวิมจะอธิบายอย่างนี้นะเราจะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินเข้าไปภายในของด้านหน้ากระถางธูปใหญ่เลยเรียกว่าเวลาที่มันมาเป็นกลุ่มเนี่ยมันได้ฟิลแบบนี้แล้วค่ะเขาเรียกว่ามวลพลังงานของการอธิษฐานค่ะเวลาที่เราไปกันเยอะๆเนี่ยเวลาที่เราอธิษฐานร่วมกันเนี่ยมันก็จะเป็นแรงพลังงานใหญ่ๆนะคะเหมือนเราไปยืนอยู่หน้าบ้านองค์เจ้าอะค่ะแล้วเราก็บอกท่านว่าสวัสดีค่ะปู่แชกงวันนี้เนี่ยเรามาหาปู่แล้วนะเราบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาขอพรปู่แชกงนะคะขอให้ปู่แชกงเนี่ยดลบันดาลเมตตาประทานพรให้กับพวกเราด้วยนะคะเรียกว่าพอเราร่วมกันอธิษฐานนะคะมวลพลังงานของการภาวนาของเราเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่มากปู่แชกงต้องได้ยินแน่นอนค่ะหลังจากเราอธิษฐานเสร็จแล้วเราก็จะปักธูปและเดินไปด้านในนะคะเพื่อที่จะไปยืนต่อหน้าองค์ปู่แชกงเลยเวลาที่เราทุกคนเนี่ยได้ยืนต่อหน้าองค์ปู่แชกงนะคะมันเหมือนมีพลังบางอย่างเนี่ยส่งมาจากปู่นะคะเหมือนให้เรามีพลังให้เรามีกำลังกายให้เรามีกำลังใจเพื่อไปต่อสู้ฝ่าฟันในการดำเนินชีวิตของเรานะคะเรียกว่าปู่เนี่ยส่งพลังให้เรามาเต็มๆเลยนะคะเราก็ตั้งใจมองไปที่หน้าปู่นะคะมองตาปู่นะคะส่งความจริงใจไปหาปู่นะคะให้ท่านเนี่ยส่งพลังมาให้เราเพื่อให้เราสำเร็จสมความปรารถนาสิ่งใดนะคะที่เราทำด้วยความตั้งใจความมานะความพยายามอิ่มเชื่อว่าปู่เนี่ยจะต้องช่วยเราเต็มที่แน่นอนค่ะนอกจากนั้นนะคะความเฮงความมูมันยังไม่ได้หมดแค่นี้นะเรายังมีสินแสนะคะหรือเจ้าพิธีที่อยู่นะศาลแชกงแห่งนี้นะคะช่วยทำพิธีใหญ่ให้กับเรานะคะในการปลุกเสกสิ่งของมงคลไม่ว่าจะเป็นกังหันหรือของมงคลที่อยู่ติดตัวกับเราหรือกระเป๋าตังที่เขาบอกว่าใครที่ได้มาทำพิธีเปิดกระเป๋าตังที่แชกงเนี่ยรับรองว่าปังทั้งปีจ้าจะจนทายก่อนสิจนก็ไปเหลือซ่าถึงก็ต้องใช้กุ้งเตยตาแบ่งแชกงเหมียวหน่อยเจ้ากินแล้วก็เฉยมากชีวิต招财进宝财源广进啊身体健康大吉大利大富大贵就生兴隆就หลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปหมุนกังหันเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกสิ่งดีๆเข้ามาในกระเป๋าตังค์นะคะและเราก็จะไปตีกอง3ครั้งเพื่อบอกปู่นะคะว่าวันนี้เราได้มาที่ฐานหาปู่แล้วนะมาตีกองบอกปู่ให้ปู่ได้ยินนะคะโอเคเฮ้ยๆค่ะเฮ้ยๆได้ไหมเฮ้ยๆค่ะ
หลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินทางต่อไปเลยแล้ววัดที่2ที่เรามานะคะก็คือวัดหวังต้าเซียนค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆของฮ่องกงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานเลยนะคะวัดหวังต้าเซียนเป็นวัดที่คนส่วนใหญ่เวลาที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาขอในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าคนที่เจ็บป่วยเนี่ยก็ขอให้มีหนทางในการรักษานะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเทพที่เก่งมากๆนะคะในเรื่องของด้านการแพทย์ท่านใดที่มาส่วนใหญ่ก็จะมาขอเน้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะเวลาที่ใครมาที่นี่นะคะเขาก็จะมาขอเรื่องบารมีความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยนะคะเพราะว่าศาลเนี้ยเป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเรียกว่าเป็นอีกที่หนึ่งเลยนะคะที่แบบว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพหรืออยากจะมาเสริมบารมีในเรื่องของการทำธุรกิจหวังต้าเซียนเนี่ยตอบโจทย์มากๆเวลาที่เราเดินเข้าไปแล้วนะคะในวัดหวังต้าเซียนเนี่ยเราก็จะไปตามจุดต่างๆนะคะตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์เลยค่ะของเทพหวังต้าเซียนค่ะตรงจุดนี้นะคะจะเป็นจุดด้านหน้าที่มีกระถางธูปวางเต็มไปหมดเลยค่ะเราจะยืนอยู่ด้านหลังนะคะของกระถางธูปแล้วเราก็จะอธิษฐานต่อองค์หวังต้าเซียนค่ะซึ่งด้านในนะคะก็จะเป็นรูปบูชาขององค์หวังต้าเซียนและด้านขวามือนะคะก็จะเป็นองค์อากงค่ะเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะที่วัดหวังต้าเซียนเนี่ยก็มีอากงอยู่ด้วยอยู่ด้านขวามือของท่านหวังต้าเซียนค่ะหลังจากนั้นนะคะที่เราอธิษฐานด้านหน้าเสร็จแล้วเราก็จะเดินต่อไปเป็นจุดไหว้เจ้าแม่กวนอิมค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือซึ่งเราก็จะไปอธิษฐานขอพรท่านอีกค่ะต่อไปหลังจากนี้นะคะอีกจุดนึงที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะไม่ว่าใครมาที่วัดหวังต้าเซียนแล้วเนี่ยจะต้องมาที่จุดนี้เลยนั่นคือเทพเจ้าหยุดโลนะคะใครที่อยากจะมาขอพรเรื่องความรักเนี่ยเขาก็มีวิธีการผูกได้แดงเขาเชื่อกันว่าถ้าเรามาขอเนื้อคู่ที่นี่เราก็จะได้เนื้อคู่กลับไปค่ะส่วนใครที่มีความรักมีความสุขสมบูรณ์ในครอบครัวอยู่แล้วเพื่อขอให้ความรักของเราเนี่ยสุขสมบูรณ์ตลอดไปอันนี้เรียกว่าใครที่เป็นสาวโสดหรือหนุ่มโสดเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะจ๊ะศาลต่อไปเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งศาลที่มีชื่อเสียงมายาวนานมากๆสินแสอาจารย์เมืองไทยทุกคนเนี่ยจะต้องไปที่นี่เลยนะคะนั่นคือศาลเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมนั่นเองศาลเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมแห่งนี้นะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวฮองฮัมมาตลอดวัดเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้ปกป้องลูกหลานมาหลายชั่วอายุคนมากๆเลยนะคะเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยจะประดิษฐานอยู่ด้านในนะคะวัดเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการมาขอเงินหรือมายืมเงินพิธีนี้เนี่ยก็เป็นพิธีที่เราจะมาขออั่งเปาใครที่ยังไม่เคยมาขออั่งเปาที่นี่นะคะพลาดไม่ได้เลยจะมีงานแบบนี้ในช่วงตรุษจีนเท่านั้นนะคะเป็นพิธีที่เราจะมาขอยืมเงินขออั่งเปาจากองค์พระแม่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน1ปี365วันหรือมากกว่านั้นเมื่อเราสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำพิธีคืนเงินเจ้าแม่กวนอิมค่ะในทริปนี้นะคะอุ๋มอิ๋มก็จะพาทุกคนเนี่ยมาขออั่งเปาเจ้าแม่กวนอิมค่ะทำพิธียืมเงินด้วยกันนะและอิ่มก็จะพาทุกคนนะคะเข้าไปยืนรับพลังในจุดที่เป็นจุดรับพลังของเจ้าแม่กวนอิมฮงฮัมเลยค่ะซึ่งก็คืออยู่ด้านหน้าพี่ๆท่านไหนนะคะที่ยืนอธิษฐานหรือขอพรตรงนี้นะคะเราก็จะแนะนำเลยว่ายืนในตำแหน่งนี้นะคะอธิษฐานตรงนี้นะคะจะเหมาะกับทุกๆคนมากๆเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินทางต่อไปค่ะไปศาลของอากงนั่นเองศาลอากงแห่งนี้นะคะเป็นศาลอากงไต่เสียฮกโจ้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยท่านประดิษฐานมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี1968นะคะจนถึงปัจจุบันอากงของที่นี่นะคะใจดีมากๆท่านลงมาเพื่อช่วยเหลือลูกหลานค่ะชอบคนที่มีสัจจะในคำพูดไม่ชอบเล่ห์เหลี่ยมท่านชอบอะไรที่เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกหลานมาที่นี่เนี่ยอุ๋มอิ๋มก็จะบอกทุกคนเลยค่ะว่าขอท่านแบบสั้นๆเข้าใจง่ายนะคะเพราะว่าแค่ท่านเห็นความตั้งใจของลูกหลานที่มาเนี่ยท่านก็ดีใจมากๆแล้วเราเนี่ยดันโดนมาจากประเทศไทยเลยนะคะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อมาขอพลังจากอากงนะคะท่านเห็นท่านก็เมตตาสุดๆแล้วค่ะเวลาที่มาขอพรก็เน้นเลยค่ะสั้นๆง่ายๆเวลาที่เรามาไหว้อากงที่ศาลนี้นะคะอุ๋มอิ๋มก็จะแนะนำลูกทิพย์ทุกคนนะคะว่าให้ซื้อผลไม้ซื้อของที่อากงชอบมาถวายนะคะเราได้นำของดีๆนำความตั้งใจมาถวายกับอากงนะคะอากงเขาจะเห็นความตั้งใจของเราแล้วเขาก็จะให้พรดีๆกับเรากลับไปค่ะพลังงานดีๆนี่ไม่ต้องพูดถึงยังไงก็ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเราจะเน้นไปเรื่องของการขอโชคขอลาภขอเงินทองขอบารมีขอความสำเร็จแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะเหนือสิ่ง
ื่นใดไม่ว่าเราจะทำอะไรการทำมาหากินก็ต้องอยู่ที่ฝีมือของเราเองเนาะสองมือทำสองเท้าเดินค่ะก่อนแล้วค่อยมาปักที่กระถางกลางสามกระถางนะคะจำได้แล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเสร็จแล้วให้พี่ๆมารับอันนี้อย่างที่บอกหลายๆครั้งนะคะว่าในแต่ละทริปเนี่ยเราข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วแล้วเราก็มาอยู่ในฮ่องกงที่เป็นเกาะซึ่งติดทะเลพลาดไม่ได้เลยกับศาลเจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพัลส์เบย์นะคะศาลเจ้าแม่กวนอิมที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากคนที่มาขอลูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาขอจากที่นี่ล่ะค่ะคนต่างชาติแบบเราจะไม่มาที่นี่ได้ยังไงคะต้องมาหาเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิมที่หาดรีพัลส์เบย์นะคะที่นี่นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเนื่องจากว่ามีเจ้าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมเทพเจ้าใส่ชิงเอี๊ยเทพเจ้าหยุดโหลดพระสังกระจายสะพานต่ออายุแล้วก็มีจุดขอพรเรียกว่าเป็นห่วงจุ้ยหลักที่หาดรีพัลส์เบย์แห่งนี้เลยค่ะโดยเริ่มต้นเดินเข้าศาลนะคะหมิงก็จะแนะนำทุกคนนะคะว่ายืนด้านหน้าขององค์เจ้าแม่กวนอิมและองค์เจ้าแม่ทับทิมแล้วเราก็กล่าวคำอธิษฐานเลยค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยเราก็จะนำอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อให้พลังของการอธิษฐานของเราเนี่ยส่งไปถึงพวกท่านนะคะข้าพเจ้าข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลเดียดีเถอะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งทุกคนไปตามจุดต่างๆในการอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นการขอพรเทพสังกระจายการขอพรเทพไฉชิงเอี๊ยหรือไปรับพลังที่จุดแปดเหลี่ยมแห่งคำอธิษฐานนะคะนอกจากนั้นเรายังเดินข้ามสะพานต่อชะตาชีวิตด้วยค่ะตรงนี้มีอะไรที่เป็นไฮไลท์เราเก็บหมดทุกเม็ดเลยค่ะตรงนี้นะคะทุกคนเทพเจ้าหยุดโหลเนี่ยเขาจะให้รูปหินแห่งความเมตตาค่ะเขาบอกว่าเวลาที่รูปหินเนี้ยเราอธิษฐานจิตเหมือนเราได้รับพลังงานเมตตามหานิยมมาอยู่กับตัวเลยค่ะแล้วตรงนี้นะคะจุดรับพลังแปดเหลี่ยมอันนี้มันดีแบบดีมากๆมากๆมากๆไม่ว่าใครนะคะจะไปเองหรือไปทริปกับวิมนะวิมก็จะให้มารับพลังมาขอพรตรงนี้นะคะจุดเนี้ยเราก็จะให้ยืนในแปดเหลี่ยมและอธิษฐานขอพรเป็นจุดอีกจุดนึงเลยที่อิ่มชอบมากๆเพราะว่าเวลาที่เราไปยืนตรงนี้นะคะลมทะเลจะเข้ามาเหมือนท่านบอกเราว่าเอาไปนะลูกเอาพรกลับไปนะลูกเอาสิ่งดีๆกลับไปนะลูกทุกคนที่ไปทำตรงนี้นี่แบบรู้สึกได้ทุกคนเลยค่ะวัดต่อไปนะคะคือวัดหมั่นหมูค่ะวัดนี้เนี่ยจะดูเป็นวัดเล็กๆนะคะแต่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆและมีความสวยงามเหมือนภาพวาดเลยค่ะเป็นวัดที่คนฮ่องกงโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะคะนิยมมาขอพรมากราบไหว้เพื่อให้เราเนี่ยสำเร็จสมความปรารถนาในเรื่องของการศึกษาค่ะที่นี่นะคะจะมีเทพหมั่นแล้วก็เทพหมูนะคะเทพหมั่นเนี่ยจะเป็นเทพด้านบุญซึ่งเป็นเทพแห่งตัวอักษรเขาบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยจะไปสอบหรือจะไปขอสอบราชการหรือจะไปสอบเกี่ยวกับการศึกษานะคะก็ให้มาขอที่ฐานท่านให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สอบได้ให้สอบได้ที่หนึ่งให้สอบเข้าสถานที่ศึกษาสถานที่ราชการนะคะก็ขอให้สอบได้โดยท่านเนี่ยจะมีผู้กันอยู่นะคะเวลาที่ฐานเนี่ยก็ให้ไปตั้งจิตอธิษฐานว่าไม่ว่าเราจะสอบหรือทำกิจการอะไรก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนานะคะส่วนเทพหมูหรือจริงๆก็คือเทพเจ้ากวนอูนะคะเป็นเทพด้านบูท่านก็จะถือง้าวถือมีดอยู่ในมือใครที่เขาบอกว่าอยากสอบจองหวนอยากสอบราชการก็ให้มาขอที่นี่ก็จะสำเร็จได้ตำแหน่งได้เลื่อนขั้นนะคะเทพหมั่นเทพหมูก็จะเป็นอีกเทพหนึ่งที่คนนิยมมากๆนะคะในการมาขอในเรื่องของยศตำแหน่งการศึกษาความรู้ค่ะในวัดสวยมากนะคะสวยจริงๆที่นี่นะคะเขาก็จะมีการจุดธูปขดถวายองค์เจ้านะคะเขาก็จะห้อยไว้ตามด้านบนของวัดนะคะซึ่งเขามีความเชื่อว่าการถวายธูปเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์นะคะถึงจะไหม้หมดเราก็จะเห็นเลยว่าว้าวมากมากการที่เราถวายธูปขดเนี่ยก็เหมือนคำอธิษฐานของเราเนี่ยจะวนเวียนวนเวียนอยู่ในศาลเนี้ยตามเวลาของธูปขดเลยค่ะถ้าธูปขดอยู่3อาทิตย์ก็วนอยู่3อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยนิยมมากๆนะคะในการที่จะถวายธูปขดกันเวลาที่เราไปฮ่องกงนะคะจะเห็นทุกศาลเลยในจุดนี้นะคะหมิ่มก็จะให้ทุกคนเนี่ยไปรูปขอพรนะคะที่ปลายผู้กันแล้วก็ไปรูปขอพรที่ปลายง้าวนะคะเวลาที่ฐานตรงปลายง้าวหมิ่มก็จะอธิษฐานนะคะว่าขอให้ฟาดฟันชนะศัตรูทุกขนทุกแห่งค่ะและขอให้อาปาเนี่ยช่วยคุมหลังนะคะไม่ว่าไปที่ไหนก็ขอให้ปกปักคุ้มครองเราตลอดไปค่ะเหมือนเดิมนะคะเวลาที่เราอธิษฐานเสร็จแล้วก็อย่าลืมที่จะมาตีกองและขอระฆังค่ะเพื่อบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนนะคะว่าเราเนี่ยได้มาถึงแล้วนะ
ข้ามน้ำข้ามทะเลมาขนาดนี้แล้วเราจะไม่มาวัดพระใหญ่ได้ยังไงคะวัดพระใหญ่ในหมู่บ้านนองปิงนะคะเราต้องขึ้นกระเช้าขึ้นไปใครๆก็อยากจะขี่เมฆขึ้นไปเหมือนอากงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการขี่เมฆของเราก็ต้องขึ้นแบบกระเช้านี่แหละค่ะเรียกว่าขี่เมฆขึ้นไปไหว้พระด้านบนกันเลยขึ้นไปถึงนะคะหมู่บ้านนองปิงเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวกันอย่างอบอุ่นเลยมีร้านค้ามากมายนะคะที่ด้านหน้าเราก็จะเดินนะคะจากหมู่บ้านนองปิงนะคะไปที่วัดโป่หลินที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูง34เมตรหนักกว่า250ตันซึ่งใช้เวลาสร้างถึง10ปีเลยนะคะในจุดนี้นะคะก่อนที่เราจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราก็จะพาทุกคนไปจุดธูปกราบสักการะองค์พระใหญ่ก่อนนะคะหลังจากจุดธูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนไปยืนอธิษฐานในจุดฮวงจุ้ยวงกลมนะคะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่เขาได้ทำฮวงจุ้ยไว้แล้วค่ะสำหรับใครที่ไม่มีแรงที่จะเดินขึ้นมาถึงด้านบนนะคะสามารถยืนขอพรตรงจุดนี้ได้เพราะเวลาที่เราอธิษฐานขอพรเนี่ยเสียงเนี่ยจะดังขึ้นมาถึงด้านบนเลยค่ะเขาบอกแบบนั้นนะเวลาที่อิ่มไปยืนอธิษฐานตรงนั้นเนี่ยอิ่มก็จะได้ยินเสียงตัวเองก้องอยู่ในหูค่ะเหมือนส่งไปถึงองค์ท่านเลยหลังจากนั้นนะคะวิมก็จะพาทุกคนเนี่ยเดินขึ้นไปถึงด้านบนนะคะแล้วก็ไปยืนอธิษฐานโดยที่เราก็จะขอพรท่านว่าสิ่งใดที่ไม่ดีในตัวในกายในใจของเราเนี่ยไม่ว่ามันติดมาจากทางใดทางนึงนะคะเราขอให้ปัดเป่าออกไปขอพรให้สำเร็จสมความปรารถนาค่ะนอกจากนั้นนะคะวิมก็จะพาไปจุดต่างๆที่เป็นจุดรับพลังขององค์พระใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยใครไปด้วยกันกับเราเนี่ยจะบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆรู้สึกเหมือนว่าเราได้เติมพลังงานชีวิตที่ได้จากพลังงานธรรมชาติของจุดนี้นะคะมาก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 เลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเดินทางต่อเลยค่ะและวัดต่อไปนะคะที่เราจะไปกันคือวัดซีซานค่ะวัดแห่งนี้นะเปรียบเสมือนความเงียบสงบในดินแดนสุขาวิดีของฮ่องกงเลยค่ะวัดนี้นะคะเป็นวัดที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกซึ่งมีบันทึกไว้เลยนะคะว่าสูงถึง76เมตรเทียบเท่ากับตึก25ชั้นเลยทุกคนที่นี่นะคะเต็มไปด้วยกลิ่นไอของพระพุทธศาสนาและเจ้าแม่กวนอิมมากๆเลยค่ะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่มีพลังงานดีมากๆพอเรามาถึงที่นี่นะคะเราก็เดินเข้าไปเลยด้านหน้าเนี่ยจะมีลานกว้างมากซึ่งเป็นลานที่รับวิวใหญ่ของภูเขาที่โอบล้อมนะคะพอเดินเข้าไปจุดต่างๆแล้วนะคะจุดตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เราได้ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปถวายให้กับองค์พระแม่ที่อ่างน้ำด้านหน้าองค์ท่านค่ะโดยในระหว่างทางเดินไปเนี่ยเราก็จะอธิษฐานไปตลอดทางนะคะว่าสิ่งที่เราตั้งใจมาในวันนี้เราอยากที่จะให้ท่านช่วยเหลืออะไรบ้างหลังจากที่เราเดินไปถึงอ่างน้ำมนต์แห่งคำอธิษฐานนะคะเราก็จะถวายน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้กับพระแม่และเราก็จะเทน้ำลงไปในอ่างค่ะเป็นอันเสร็จพิธีตรงนี้นะคะหลังจากเรียบร้อยแล้วเราก็จะปล่อยทุกท่านนะคะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพราะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยค่ะที่อยู่ในวัดซีซานแห่งนี้อย่างที่เห็นได้ชัดและพลาดไม่ได้เลยก็คือพระประธานที่ทำจากทองคำแท้ๆเลยค่ะเราจะพลาดไม่ได้เลยค่ะที่จะไปกราบขอพรนะคะแล้วก็ขอบารมีจากท่านตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปนะคะเราก็จะมีมุมภาพกว้างๆให้ได้เห็นตามภาพนี้เลยค่ะหลังจากเราเดินรับพลังงานดีๆภายในนี้ตามจุดตามมุมต่างๆนะคะเราก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ความสวยงามของวัดซีซานซึ่งอยู่ในจุดที่เป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดมากๆของฮ่องกงอีกที่นึงเลยค่ะเต็มอิ่มกับวัดซีซานแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเลยค่ะไปวัดซีซานรอบนี้ก็จริงๆก็รู้สึกว่าแบบว่าดีใจมากก่อนที่ว่าจะได้ไปแล้วพอเข้าไปถึงเนี่ยคือแบบระหว่างรอหน้าประตูอ่ะก็เห็นเจ้าแม่กวนอิมอ่ะก็รู้สึกว่าแบบดีจังเลยแล้ววันนี้แบบฟ้าเปิดมากทุกอย่างเหมือนแบบเป็นใจให้พวกเราได้มากราบไหว้ขอพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องอิ่มก็จะบอกทุกวิธีทุกสเต็ปในการไหว้ก็จะรู้สึกว่าแบบว่าโชคดีจังที่มีคนบอกเพราะว่าจะได้ทําถูกวิธีจุดไหนขอพรเรื่องอะไรพวกเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบว่าดีมากสงบร่มรื่นรู้สึกพลังงานแบบพลังงานดีมากๆรู้สึกแบบว่าวันนี้แบบพร้อมเบาโล่งค่ะทั้งเบาทั้งโล่งแล้วก็สงบโล่งใจโล่งสบายค่ะสงบโล่งเน้นๆเลยรู้สึกแบบดีสดชื่นแล้วก็มันมีความสุขอยู่ข้างใน
พี่รู้สึกว่ามันมีปิติอ่ะอยู่ข้างในอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะและในวัดสุดท้ายนี้นะคะอุ่มอิ่มมาตามคำสั่งอาป้าเลยค่ะอาป้ากวนอูบอกว่าอย่าลืมแวะไปไหว้อาป้ากวนอูที่วัดควนไถด้วยนะอุ่มก็เลยมีโอกาสได้พาพี่ๆทุกคนนะคะมาที่วัดควนไถแห่งนี้วัดควนไถแห่งนี้อยู่ที่เขตเกาลูนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เลยข้าราชการตำรวจทหารเจ้าของธุรกิจมากมายนิยมมาขอพรที่วัดควนไถแห่งนี้มากๆเลยค่ะบอกเลยว่าสำเร็จเกือบทุกรายค่ะนอกจากนั้นนะคะใครที่อยากเสริมบารมีอยากจะปกครองลูกน้องได้อยากจะให้ลูกน้องอยู่ในโอวาทก็แนะนำเลยค่ะต้องมาที่วัดควนไถแห่งนี้หรือใครนะคะที่มีศัตรูอยากจะเสริมกำลังให้ตัวเองอยากจะชนะศัตรูหมู่มารอาป้ากวนอูเนี่ยช่วยเราแน่นอนค่ะนอกจากเรื่องบริวารเรื่องบารมีแล้วเรื่องสติปัญญาหรือเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อาป้ากวนอูที่นี่ก็ช่วยเรามากๆเลยค่ะเราก็เลยตั้งใจนะคะที่จะมาหาอาป้ากวนอูที่วัดกวนไถแห่งนี้ค่ะเพื่อมาขอพรต่างๆให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะเรียกว่ามาทริปฮ่องกงครั้งนี้เรามาทุกรถเลยนะคะเราได้ทั้งบุญทั้งบูทั้งสติกลับไปเรียกว่าอัดแน่นจัดเต็มทุกวัดจริงๆเลยค่ะลูกทิพย์หลายๆท่านนะคะจะบอกเลยนะคะว่าทิพย์คุณอุ๋มเนี่ยวายแน่นๆขอพรแบบแน่นๆมากๆเลยนะคะจริงๆก็ตรงตามเป้าหมายของอิ่มเลยนะคะอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มเอมค่ะทิพย์เติมพลังของเราเนี่ยต้องเติมพลังกายพลังใจแบบแน่นๆกลับบ้างค่ะให้พรของทุกคนเนี่ยสำเร็จสมหวังสมความปรารถนานะคะจบแล้วนะคะสำหรับทิพย์ฮ่องกงค่ะต้องขอขอบคุณลูกทิพย์ทุกคนที่ร่วมเดินทางไปเติมพลังกับอุ๋มอิ่มมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ได้ชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะอุ๋มอิ่มต้องขออนุโมทนาบุญในการไปเติมพลังทริปนี้ถึงทุกๆท่านด้วยนะคะขอให้เฮงๆปังๆไปด้วยกันเลยจ้าก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็อิ่มบุญอิ่มใจมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็กินดีอยู่ดีมากๆเลยนะคะแนะนำเลยค่ะสนุกค่ะพกความฮิงกลับบ้านไปค่ะมีแต่สิ่งดีๆยอดเยี่ยมเลยค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าปังหลังจากกลับไปนะคะมันปังทันทีมันเห็นผลชัดทันทีเลยลูกค้าทักมาจองห้องพักแบบว่าจองห้องใหญ่ไม่มีคำไม่มีต่อราคาด้วย6คืนติดกันแล้วก็นี่คือขณะไปไหว้เจ้านะคะแล้วก็อีกบ้านนึงก็จองห้องพักโรงแรมทันทีเลยเหมือนกัน3คืนไม่ต่อราคาด้วยทริปหน้าอุ่มอิ่มจะไปที่ไหนไปเติมพลังที่ไหนอย่าลืมติดตามชมได้ในอุ่มอิ่มเดลี่นะคะวันนี้อุ่มอิ่มต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ